สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นทันเที่ยงนะคะเจอกันวันอาทิตย์16มิถุนายน2567อยู่กับคุณแอลสรารัตน์รัตนสุวรรณและมิวกนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะค่ะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยค่ะก็พูดคุยกันเข้ามาได้ในไลฟ์ของเรานะคะเนชั่นไลฟ์ค่ะวันนี้เรามาเจอกันวันเลือกสว.เป็นการเลือกระดับจังหวัดละหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยเลือกไปในระดับอำเภอรอบนี้เนี่ยนะคะคนผ่านเข้ารอบมาเนี่ย 23,000 กว่าคนแต่ว่าเดี๋ยวพอช่วงเย็นวันนี้จะถูกคัดลดเหลือแค่ 3,000 กว่าคนเท่านั้นถูกต้องคุณผู้ชมคะและถูกจับตามากเป็นพิเศษนะคะแม้ว่าจะผ่านระดับอำเภอมาแล้วก็ตามทิศทางการหัวจะมีใครหางโผล่เหมือนกกต.เคยพูดไปหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องมาจับตาดูนะคะว่าใครจะทำผิดกฎและใครนอนมาตั้งแต่ต้นจนจบเป็น200คนสุดท้ายเข้าเป็นสว.ปีนี้นะคะใช่ค่ะแล้วนอกจากด่านสว.เนี่ยนะคะที่เตรียมจะไปลุ้นกันในระดับประเทศแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ต้องจับตาคดีที่ถูกร้องอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะเพราะว่า18มิถุนายนนี้จะมีการพิจารณาคดีที่สว.เนี่ยเขาไปเข้าชื่อกันนะไปร้องว่าพ.ร.ป.การเลือกตั้งสว.4 มาตราขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วถ้าเกิดว่าเอ๊ะร้องออกมาแล้วสุดท้ายมันเป็นโมฆะขึ้นมาอันนี้ก็งานเข้าเหมือนกันนะคะถูกต้องคุณผู้ชมคะพูดถึงคดีใหญ่ในศาลรัฐธรรมนูญนะคะนอกจากเรื่องของสว.แล้วยังมีคดีอื่นๆวันนี้มาไล่เรียงกันไปเพราะมันจะสามารถฉายภาพได้นะคะว่าทิศทางการเมืองหลังจากนี้ประเทศไทยจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันกับเราทางหน้าจอเนชั่นทีวีนะคะแต่ว่าเรื่องแรกคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องที่โอ้โหคือไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวนี้เลยนะเป็นเหตุการณ์ที่พ่อกับแม่เลี้ยงลูกวัย1ขวบ7เดือนนะคะแต่ว่าให้ลูกดื่มน้ำกระท่อมแล้วก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าคนเป็นแม่อ้างว่าถ้าเกิดลูกไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะร้องกระจองงองแงเฮ้ยก็เลยต้องเอาบุหรี่ไฟฟ้าให้สูบแล้วพอแบบดูดเข้าไปลูกแบบหายร้องอ่ะก็เลยแบบให้ดูดตลอดเลยแล้วน้องเพิ่ง1ขวบนะคะขวบกว่าๆเท่านั้นเองเนี่ยค่ะก็เลยมีคนเนี่ยเอาคลิปนี้เนี่ยนะคะไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดคุณผู้ชมค่ะ อันนี้เป็นคลิปของเด็กทารกน้อยวัยเพียงแค่1ขวบ7เดือนนะคะที่ถูกพ่อแม่บังคับให้ดื่มน้ำกระท่อมแล้วก็ดูดบุหรี่ไฟฟ้าน้องเนี่ยติดงอมแงมเลยนะหากวันไหนน้องไม่ได้ดูดก็จะงองแงค่ะซ้ำแม่ของน้องยังถ่ายคลิปโชว์ในโซเชียลแบบไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านน่ะเขาไปเห็นคลิปอะค่ะรับไม่ได้เวทนาสงสารน้องนะคะก็เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดล่าสุดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรีประสานงานตำรวจสภ.เมืองสระบุรีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นะคะเดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านของเด็กน้อยคนนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตะโกนเรียกแม่แล้วก็ยายของเด็กให้ออกมาพบเพื่อที่จะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม่ของเด็กออกมาเจอนะคะแล้วเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าลูกชายดูดบุหรี่ไฟฟ้าตามคลิปที่ปรากฏจริงน้องเริ่มดูดตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยน้องอายุได้แค่1ขวบ2เดือนค่ะเริ่มดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้บังคับให้ลูกดูดนะแต่ว่าลูกเป็นคนที่หยิบบุหรี่ไฟฟ้าไปดูดเองแล้วถ้าหากตอนไหนลูกไม่ได้ดูดจะร้องไห้กระจองงองแงตัวเองไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยต้องยอมให้ดูดนะคะส่วนที่ถ่ายคลิปลงในโซเชียลเป็นเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะเนี่ยที่ผ่านมาขณะที่ยายของเด็กอายุ37ปีก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยเคยตักเตือนลูกสาวไปหลายครั้งแล้วในเรื่องที่ให้หลานดูดบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากนี้ตนจะรับเอาหลานชายมาเลี้ยงดูเองนะแล้วก็จะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะที่ผ่านมาเขาปล่อยให้ดูดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลหรอครับมันอยู่คนละบ้านเดียวกันด้วยแล้วหลังจากนี้เราจะดูแลหลานยังไงก็จะดูจะเอามาเลี้ยงเองอะค่ะไม่ปล่อยแล้วนะค่ะก็จะให้ตัวพ่อกับแม่ไปทำงานทีนี้ไปสอบถามทางด้านของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรีนะคะคุณอภิวัฒน์วิทยาภิรมย์ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กบอกว่าได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสระบุรีแล้วให้ดำเนินคดีกับแม่ของเด็กในความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กนะคะ
นอกจากนี้จะมีการใช้อำนาจตามพรบ.คุ้มครองเด็กแยกเด็กไปดูแลก่อนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจะพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะว่าได้รับผลกระทบจากการดูดบุหรี่ไฟฟ้ายังไงบ้างเพื่อเตรียมที่จะรักษาน้องต่อไปค่ะกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่ว่าผู้ปกครองให้บุตรของตนเองนะครับใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเป็นการยุยงส่งเสริมให้เด็กนะครับใช้บุหรี่นะครับแล้วก็ติดตามพรบ.คุ้มครองเด็กนะครับก็เห็นผลที่ว่าแม่และเด็กเนี่ยซึ่งแม่ก็ยังเป็นผู้เยาว์นะครับยังเป็นเด็กอยู่กันนะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับก็เห็นผลที่แม่ของบ้านกับเด็กก่อนเพื่อสื่อสารและพินิจนะครับแล้วก็ดูกระบวนการว่าเราจะบำบัดฟื้นฟูยังไงนะครับและในอนาคตนะครับก่อนที่จะคืนกลับสู่ครอบครัวของยายและก็ผู้ปกครองนะครับก็จะต้องมีการทำแผนนะครับว่าจะมีแผนการเลี้ยงดูยังไงไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำครับเนี่ยค่ะโอ้โหคือไม่น่าเชื่อน้องขวบ7เดือนแต่ถือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วดูดเองแล้วทำท่าแบบคือเหมือนเล่นแบบผู้ใหญ่เล่นแบบผู้ใหญ่อะคือเคยเห็นผู้ใหญ่ทำประมาณนั้นแล้วก็ทำตามเนี่ยนะคะเนี่ยขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตำรวจสภ.เมืองสระบุรีเนี่ยนะคะเขาเตรียมจะขยายผลหาต้นตอนะว่าแม่เด็กไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาจากที่ไหนหากพบว่าที่ไหนขายให้กับแม่ของเด็กเนี่ยจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้เร่งรัดจับกุมปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นภัยคุกคามเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะขณะที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่ช่วยกันแจ้งข้อมูลส่งมายังเพจสายใหม่ต้องรอดจนนำมาสู่การให้ความช่วยเหลือเด็กน้อยในครั้งนี้นะคะรวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในจังหวัดสระบุรีที่เข้มแข็งลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าน้องได้รับการช่วยเหลือแล้วจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนหวังจริงๆนะคะยิ่งน้องไปอยู่กับคุณยายแล้วหวังว่าน้องจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่คุณยายให้สัมภาษณ์ไว้จริงๆว่าเดี๋ยวเอาหลานไปดูแลด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะพาลงไปตรวจสอบอีกหนึ่งพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับเด็กและก็ครอบครัวอีกแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีหลานชายของบ้านหลังหนึ่งอายุ29ปีและติดยาเมายาเวลาขอเงินคนในบ้านเพื่อไปซื้อยามาเสพไม่ได้เขาก็จะเอะอะโวยวายค่ะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขั้นลักพาตัวหลานชายคนเล็กในบ้านอายุ3ขวบนะคะ มันอีลุงตุงนางแบบนี้คุณผู้ชมคะพื้นที่สิงห์บุรีเกิดเหตุหนุ่มคลั่งยาเสพติดทุบตียายตัวเองเพื่อขอเงินไปเสพยาแล้วไม่ได้นะคะแถมยังก่อเหตุลักพาตัวหลานชายคนเล็กอีก3ขวบค่ะตรวจสอบเรื่องราวนี้หน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองพอรับแจ้งเหตุลงพื้นที่ทันทีนะคะทีมข่าวของเราก็ไปด้วยไปเจอว่าตำรวจผู้ใหญ่บ้านที่เกิดเหตุกำลังช่วยกันเจรจาตามตัวเด็กน้อยอายุ3ขวบที่ถูกหลานชายคนโตอีกคนนึงเนี่ยลักพาตัวไปคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ระทึกนี้นะคะปรากฏว่าชายเอาหลานคนแรกก่อนเดี๋ยวอาจจะงงเอาหลานคนที่อายุ29คลั่งยานะคะทีนี้จับหลานชายอายุ3ขวบหายออกไปจากบ้านพักค่ะโดยนำตัวขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปคุณผู้ชมคะแล้วก็หนีหายไปไหนก็ไม่รู้เรียกว่าหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำเมื่อวานนี้15มิถุนายนนะคะปรากฏว่าตลอดคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองสิงห์บุรีก็ระดมกำลังตามหาตัวจนไปเจอผู้ก่อเหตุชื่อว่านายตั้มอายุ29ปีหรือว่านายวุฒิชัยทองศรีนะคะยังมีอาการคุ้มคลั่งอยู่เลยที่มีการลักพาตัวหลานชายวัย3ขวบไปกับตัวเองด้วยพอตำรวจไปเจอเจรจาอยู่สักพักหนึ่งคนก่อเหตุบอกว่าผมไม่ได้จะทำร้ายร่างกายหลานผมสักหน่อยไปทำอะไรผมเอามาด้วยเฉยๆ เขาบอกแบบนี้เขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมคะขณะเดียวกันนะคะผู้เป็นยายเล่าว่าในตั้มเนี่ยหลานคนโตมักจะชอบมาขอเงินไปเสพยาบ้าพ่อยายไม่ให้ก็จะถูกทำร้ายทุบตีตลอดมาครั้งนี้แหละมันทำก่อเหตุหนักที่สุดเอาหลานคนเล็กหนีหายออกจากบ้านไปด้วยนะคะคนเป็นยายตกอกตกใจไม่รู้จะยังไงไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็พามาแจ้งตำรวจค่ะมีมีดเลยเหรอมีดยาวพอไม่ให้ก็มันเอาหลานไปเลยเหรอได้ข่าวมันประจำเลยทำร้ายร่างกายเนี่ยประจำบอกเอาไปบอกไปเลยยายตกเที่ยวซ้อมตีโดนซ้อมตกเที่ยวเลยความรักกันนะเลยก็ไม่ได้แจ้งความ
ล่าสุดนะคะทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่5พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีมีการเจรจากับนายตั้มคนที่ก่อเหตุนี่แหละแล้วบอกว่าขอรับตัวเด็กวัย3ขวบกลับสู่อ้อมอกของคุณยายได้อย่างปลอดภัยขณะที่มีการเจรจากับผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมคะนายตั้มก็ย้ำนะว่าเนี่ยผมก็เอาตัวหลานมาเฉยๆผมเอามาดูแลไว้ผมไม่คิดจะทำร้ายร่างกายหลานเลยเอาอะไรมาพูดว่าผมจะทำร้ายหลานเนี่ยคุณผู้ชมแต่ท้ายที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือน้องวัย3ขวบเนี่ยออกมาจากเงื้อมมือในตั้มได้ขณะเดียวกันตำรวจที่ซุ่มจับตัวในตั้มอยู่ช่วงที่นำตัวหลานออกมาได้ปุ๊บนะคะปรากฏว่าผู้ต้องหาเองมันเห็นตำรวจมันก็หนีทันทีเหมือนกันท้ายที่สุดนะคะซุ่มจับมาทั้งคืนจับไม่ได้แต่ยังดีที่สามารถนำตัวน้องวัย3ขวบเนี่ยกลับสู่อ้อมอกคุณยายได้แต่ย้ำอีกครั้งเรื่องนี้คุณยายบอกว่าที่ผ่านมามันก็ก่อเหตุตลอดแหละแต่มันก็เป็นหลานชายคนโตในตั้มอายุ29ปีก็รักมันก็ไม่อยากดำเนินคดีมักจะรุนแรงมากขึ้นใช่แต่ครั้งนี้หนักสุดจริงๆมันจับหลานคนเล็กไปเนี่ยค่ะก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาช่วยหานะคะคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีของเรือน้ำมันของกลางนะคะ 330,000 กว่าลิตรอ่ะ3ลำที่หายไปจากความดูแลของตำรวจน้ำสัตหีบแล้วหายไปเนี่ยพร้อมกับลูกเรือ17คน อันนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นเครือข่ายค้าน้ำมันเถื่อนของเสียโจ้ปัตตานีนะคะแล้วหากันอยู่เนี่ย 2-3 วันล่าสุดพบเบาะแสละว่าน่าจะอยู่ในน่านน้ำของประเทศมาเลเซียเนี่ยค่ะมีรายงานเข้ามาคุณผู้ชมคะว่าทางพลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์นุชนาถผู้บังคับการตำรวจน้ำนะคะเปิดเผยกับนักข่าวค่ะบอกว่าจากการประสานงานร่วมกันระหว่าง4ประเทศที่มีน่านน้ำติดกันนั่นก็คือกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยทำให้พอที่จะทราบแล้วนะคะว่าเรือทั้ง3ลำน่าจะยังลอยลำอยู่ในน่านน้ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปทางทะเลหลวงใกล้ๆกับน่านน้ำทะเลของประเทศมาเลเซียค่ะขณะนี้มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะส่วนกรณีที่มีการไปพบเห็นคราบสีดำๆคล้ายกับน้ำมันลอยอยู่ในทะเลแถวๆพัทยาแล้วก็หาดจอมเทียนจนมีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกรณีเรือน้ำมันเถื่อนที่สูญหายไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นคราบแบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้ผู้บังคับการตำรวจนั้นท่านบอกเลยนะว่าจากการตรวจสอบแล้วพบว่าคราบสีดำที่เห็นลอยอยู่ในทะเลเนี่ยมันเป็นน้ำเสียค่ะเอ้ามาจากไหนล่ะคะปล่อยลงมาในทะเล อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบกันว่าถูกปล่อยมาได้ยังไงแต่ยืนยันว่าไม่ใช่คราบน้ำมันแต่อย่างใดนะคะค่ะขณะเดียวกันความคืบหน้าในการดำเนินคดีทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนท่านเปิดเผยเลยนะคะว่าคดีนี้ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสมีหนังสือส่งให้อัยการสูงสุดเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาอ้างว่ามีการจับกุมเรือน้ำมันเถื่อน5ลำมีผู้ต้องหาทั้งหมด28คนซึ่งคดีนี้พนักงานสอบสวนระบุว่าสามารถจับกุมเรือทั้ง5ลำได้บริเวณอ่าวไทยในจุดของใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันปริโตรเลียมจัสมินก็เลยเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการพิจารณาว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรนะคะต่อมาอัยการเข้าไปร่วมการสอบสวนคดีนี้ด้วยโดยมีอัยการวัชรินเนี่ยเป็นหัวหน้าแล้วก็เตรียมนัดหมายพูดคุยเรื่องคดีในวันอังคารที่18มิถุนายนนี้แต่มาเกิดเหตุการณ์ของกลางเรือน้ำมันเถื่อนหายไปซะก่อนค่ะปอสคือปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีหนังสือกราบเรียนท่านอัยการสูงสุดมาเมื่อวันที่25มีนาคม2567นะครับโดยอ้างว่ามีการจับกุมเรือทั้งหมด5ลำนะครับ5ลำซึ่งมีการบรรทุกน้ำมันเถื่อนนะครับโดยมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด28คนนะครับให้ทางท่านอัยการสูงสุดพิจารณาซึ่งก่อนจะถึงท่านอัยการสูงสุดเนี่ยจะผ่านสำนักงานการสอบสวนสำนักงานกลางสุดคือสำนักงานที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องคดีนอกราชอาณาจักรซะก่อนซึ่งสำนักงานการสอบสวนและท่านรองอัยการสูงสุดและท่านอัยการสูงสุดเห็นว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรซึ่งท่านอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับมีคำสั่งให้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนนะฮะกองกับการ2ปอสหรือปับ
นี่นะคะคุณผู้ชมก็รอการตรวจสอบเพราะหลังจากนี้เมื่อทราบพิกัดแล้วว่าเรืออยู่หน้าน้ำมาเลย์จะมีการนำเรือของกลางกลับมาที่ประเทศไทยดำเนินคดีเรื่องนี้ยังไงกันต่อและใครอยู่เบื้องหลังนะคะปริศนาเรียกว่าขโมยเรือของกลางคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคอการเมืองห้ามพลาดนะคะมาส่องกันหน่อยคุณผู้ชมคะปฏิทินอังคารที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้หลายคดีทางการเมืองที่ต้องจับตาดูเพราะจะสามารถชี้ทิศทางการเมืองไทยในอนาคตได้นะคะตามต่อได้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าไฮไลท์สำคัญจับตาสัปดาห์หน้านะคะอังคารที่18มิถุนายน2567ค่ะมีหลายเคสหลายคดีทางการเมืองที่ต้องถูกจับตาจริงๆเพราะว่าจะมีความเคลื่อนไหวต่อไปในอนาคตทิศทางการเมืองไทยไม่ว่าพรรคไหนก็ตามฝ่ายค้านหรือแม้แต่รัฐบาลนะคะคุณผู้ชมคะทวนกันหน่อยค่ะ4คดีที่ว่ามีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่จับตาที่อัยการสูงสุดนะคะมีคำสั่งฟ้องอดีตนายกทักษิณชินวัตรคดี112ซึ่งครั้งที่แล้วคุณทักษิณไม่ได้ไปทางด้านอัยการเองก็มีคำสั่งให้มารับทราบแล้วก็จะนำตัวส่งฟ้องศาลก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้ต่อมาค่ะนั่นก็คือกระบวนการเลือกสว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะอยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึง40สว.ยื่นสอยนายกเศรษฐาก็อยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญและก็ปิดท้ายคดียุบพรรคก้าวไกลก็อยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ไล่เรียงไปทีละคดีกันหน่อยค่ะทิศทางจะออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่คดีของ40สว.ยื่นสอยนายกเศรษฐาคุณผู้ชมคะเอาจริงเรายกคดีนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่ามีข้อโต้เถียงเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดถ้าเทียบกับ3คดีที่เหลือนะคะไม่ได้มีข้อโต้แย้งทางเทคนิคกฎหมายมากนักแต่ก็มีประเด็นที่ทีมกฎหมายของนายกแก้ข้อกล่าวหาว่า40สว.ไม่มีอำนาจยื่นคำร้องก็คือหวังชนะฟาวค่ะเข้าใจว่าศาลจะต้องวินิจฉัยประเด็นนี้ด้วยแน่นอนก่อนลงไปในเนื้อคดีเพราะไม่สามารถอ้างการรับพิจารณาวินิจฉัยแล้วมาการันตีว่า40สว.มีอำนาจยื่นคำร้องไม่ได้เนื่องจากเป็นการพิจารณาฝ่ายเดียวของศาลไม่มีการโต้แย้งจากผู้ถูกร้องเพราะฉะนั้นนะคะก็คาดว่าคดีสอยนายกเศรษฐาจะมีความชัดเจนว่าศาลท่านจะนัดอ่านคำวินิจฉัยเมื่อไหร่หรือเปิดศาลไต่สวนแต่ทิศทางน่าจะนัดวินิจฉัยเลยมากกว่านะคะเพราะว่าหากเป็นเช่นนั้นก็เข้าทางพรรคเพื่อไทยคดีนายกตัดสินก่อนรู้ผลก่อนหากท่านนายกเศรษฐารอดก็ไม่มีสถานการณ์ล้างไพ่ใหม่ทางการเมืองทุกอย่างก็เดินหน้าได้ตามปกติรวมไปถึงความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองจะลดลงโดยเฉพาะสายลุงในป่าบ้านในป่าที่ถูกพูดถึงตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนคดี112ของอดีตนายกทักษิณค่ะข้อเท็จจริงของการต่อสู้คดีนี้เท่าที่ปรากฏเป็นข่าวก็คืออดีตนายกมีการยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมไปแล้วแล้วก็ต้องลุ้นกันว่า18มิถุนายนที่จะถึงนี้จะมีการเลื่อนนำตัวอดีตนายกไปยื่นฟ้องต่อศาลหรือไม่มีการให้ข่าวโต้แย้งว่าการยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมของอดีตนายกนะคะไม่มีผลต่อการเลื่อนนัดเอาตัวไปฟ้องและอดีตนายกก็ไม่ต้องการเลื่อนนัดเพราะไม่ได้ขอเลื่อนเป้าหมายที่แท้จริงของอดีตนายกคือเตรียมนำหลักฐานที่ขอความเป็นธรรมนี้ไปใช้ในชั้นศาลค่ะซึ่งก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่าเกมนี้เองประเด็นเราต้องอธิบายเพิ่มเติมคือ1เราก็มีการเสนอข่าวมาตลอดว่านับถึงขณะนี้อดีตนายกทีมกฎหมายของอดีตนายกยังไม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดอัยการในการนำตัวไปส่งฟ้องคดี112แต่อย่างใดแต่ความเป็นไปได้ที่ไม่มีใครการันตีได้เลยก็คือจริงๆแล้วคุณทักษิณและทีมกฎหมายอาจไปขอเลื่อนใกล้ๆวันนัดก็ได้คือใกล้ๆ18มิถุนายนพรุ่งนี้17วันทำการจะเลื่อนพรุ่งนี้หรือไม่นะคะแต่เท่าที่ดูข้อมูลจากอัยการผู้เชี่ยวชาญค่ะรวมถึงมือกฎหมายคนสำคัญสรุปได้ว่าการที่อดีตนายกและทีมกฎหมายไม่ขอเลื่อนนัด18ที่จะถึงนี้แต่ใช้วิธียื่นขอความเป็นธรรมก็เพื่ออัยการพิจารณาแล้วสั่งเลื่อนเองเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องถูกโจมตีว่าเป็นฝ่ายดึงเวลาหรือว่าประวิงเวลาหรือว่าเตะถ่วงคดีนะคะใช่ค่ะส่วนคดีที่3ที่ต้องจับตา18มิถุนายนนี้นั่นก็คือคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยนะคะว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มี
เนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะกระบวนการแล้วก็วิธีการเลือกสวในหลายๆประเด็นนะคะคือประเด็นนี้เนี่ยมันมีประเด็นโต้แย้งคุณผู้ชมคะว่าพรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวจะขัดต่อรัฐธรรมนูญได้อย่างไรเพราะว่าร่างพรป.ทั้งหมด10ฉบับที่ยกร่างหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือฉบับปี2560รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าก่อนนำขึ้นทูลเกล้าต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนทีนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเคยตรวจแล้วตอนนั้นเนื้อหาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่ขัดอาจจะเป็นระเบียบหรือกฎของกกต.ที่ออกมาเป็นกฎหมายลำดับรองมากกว่าเนี่ยนะคะงานนี้ก็เลยวิเคราะห์กันว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะยกคำร้องหรือเปล่าแล้วก็ทำให้กระบวนการเลือกสว.และกกต.เนี่ยได้เฮการเลือกสว.ก็เดินหน้าต่อไปนะคะคือคล้ายๆกับชนะฟาวอะค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มีประเด็นโต้แย้งจากบางฝ่ายเช่นกันว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยตรวจร่างพรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้ส่งร่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นตรวจสอบเองต่างหากเนี่ยนะคะก็มองกันวิเคราะห์กันได้สองแบบคุณผู้ชมคะที่ผ่านมามีคนโต้แย้งประเด็นนี้กันมากนะคะว่าสรุปแล้วศาลรัฐธรรมนูญตรวจร่างพรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หรือไม่หรือว่ากกต.เป็นผู้ตรวจเองแน่นอนว่าคนที่จะวินิจฉัยนั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งก็น่าแปลกนะคะว่าถ้าหากเรื่องนี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเลยเพราะศาลเคยตรวจไปแล้วแล้วก็ห้ามโต้แย้งศาลก็ไม่ควรที่จะรับพิจารณาคำร้องตั้งแต่ต้นไหมแต่ประเด็นนี้ศาลรับนะมันก็เลยน่าคิดต่อว่าจะออกมาในกรณีที่บอกว่าศาลเคยตรวจแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะคะขณะเดียวกันนักกฎหมายมหาชนหลายคนก็บอกเหมือนกันนะว่ากรณีของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบเองแล้วทุกฉบับแต่หากพอเอาไปใช้จริงแล้วมีปัญหาศาลย่อมต้องรับเรื่องมาตรวจสอบใหม่เพื่อยืนยันว่าตรวจแล้วไม่มีทางขัดอันนี้เนี่ยก็เลยมีการวิเคราะห์กันไปในรูปแบบนี้ที่สำคัญขณะนี้มีข่าวด้วยนะคะว่ากำลังมีการรวบรวมความเห็นจากศาลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีการยื่นฟ้องหรือว่ายื่นคำร้องต่อศาลเหล่านั้นให้มีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของพรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และก็กฎหมายลำดับรองทั้งหมดเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ช่วยวินิจฉัยซึ่งถ้าหากเป็นจริงนะศาลย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้นะคะขณะเดียวกันกระบวนการในการเลือกสว.จึงยังเกิดความไม่แน่นอนอยู่ว่าจะได้ไปต่อถึงระดับประเทศจริงหรือเปล่าแม้ว่าวันนี้16มิถุนายนจะมีการเลือกระดับจังหวัดก็ตามและผู้ที่ให้ข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นก็คืออาจารย์คมสันโพคงนักกฎหมายชื่อดังซึ่งเคยทำงานกับกกต.อยู่หลายปีค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องคดีความที่จะมีการใช้เทคนิคทางกฎหมายเกี่ยวพันกับกกต.และก็ศาลรัฐธรรมนูญนะคะยังมีประเด็นที่พรรคก้าวไกลค่ะยกเป็นข้อต่อสู้ในคดียุบพรรคว่ากระบวนการตั้งข้อหาการยื่นคำร้องให้ศาลยุบก้าวไกลกกต.นั่นแหละปฏิบัติข้ามขั้นตอนของกฎหมายใหม่พูดง่ายๆก็คือหวังชนะฟาวเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องรอลุ้นนะคะว่าการข้ามขั้นตอนถือเป็นสาระสำคัญทางคดีให้ศาลยกคำร้องจนก้าวไกลรอดเลยหรือไม่แต่ก็ต้องพิจารณาว่าถึงจะรอดเที่ยวนี้กกต.อาจจะกลับไปทำให้ครบขั้นตอนใหม่และก็ยื่นยุบก้าวไกลได้อีกทีหรือเปล่าต้องรอจับตาดูอีกครั้งคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้พอพูดถึง4คดีทางการเมืองหลักๆนะคะ1ประเด็นที่ล่าสุดมีคนออกมาให้ข้อมูลค่ะเป็นหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะคะประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีเขาออกมาอัปเดตว่าเนี่ยมีแหล่งข่าวแจ้งเข้ามาว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาล ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แบบนี้คุณผู้ชมคะหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะคะประธานพรรคไทยพักดีบอกแบบนี้ว่าตัวเองได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือค่ะบอกว่าคุณทักษิณเข้าโรงพยาบาลจึงเอามาโพสต์ให้สังคมรับรู้แหล่งข่าวได้โทรศัพท์มาหาเมื่อเช้านี้บอกว่านายทักษิณเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้โดยยังไม่ทราบว่าเข้าโรงพยาบาลกี่วันแต่ก็เชื่อว่าจะเชื่อมโยงกับการที่อัยการสูงสุดนัดสั่งฟ้องคดีมาตรา112ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะส่วนที่มีการวิเคราะห์ทางการเมืองว่าการที่คุณทักษิณเข้า
ข้ารักษาตัวขณะใกล้วันที่ต้องรับฟังคำสั่งฟ้องคุณหมอวรงค์มองว่าครั้งก่อนคุณทักษิณอ้างติดโควิด-19แต่ครั้งนี้อัยการนัด18มิถุนายนแต่คุณทักษิณแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก่อนก็สะท้อนว่าพยายามประวิงเวลาหรือไม่จึงไม่มีอะไรซับซ้อนและเชื่อว่า18มิถุนายนนี้คุณทักษิณจะไม่มาฟังคำสั่งฟ้องโดยอ้างว่าแอดมิดเข้าโรงพยาบาลคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลล่าสุดจากฝากฝั่งหมอวรงค์นะคะแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อว่าสรุปแล้วอดีตนายกทักษิณท่านอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความจริงเนี่ยเดี๋ยวฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็คงจะงัดหลักฐานออกมาว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วก็จะไปตามนัดของอัยการแต่รักษาตัวที่บ้านจันทร์สองล่าอยู่เลยแต่ถ้าเป็นไปตามที่หมอวรงค์บอกไทม์ไลน์มันก็จะเลื่อนออกไปอีกวันอังคารนี้คุณทักษิณก็อาจจะไม่ได้ไปรายงานตัวต่ออัยการเนี่ยนะคะทีนี้ก็มีการวิเคราะห์กันไปอีกสเต็ปหนึ่งนะว่าถ้าเกิดวันอังคารนี้คุณทักษิณเดินทางไปรายงานตัวกับอัยการแล้วถ้าเกิดไม่ได้รับการประกันตัวขึ้นมาแบบนี้จะมีการเตรียมช่องทางอะไรไว้รอรับหรือเปล่าอาจจะกลับเข้าไปโรงพยาบาลตำรวจอีกรอบนึงไหมเนี่ยค่ะก็เลยมีการไปสอบถามนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องถึงเรื่องนี้เลยเรื่องของการเตรียมการรอรับคุณทักษิณถ้าเกิดอัยการไม่ให้ประกันตัวขึ้นมาพันตำรวจเอกทวีบอกเลยนะคะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลตำรวจนะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการเตรียมการอะไรทั้งสิ้นถึงแม้ว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับการพักโทษเพราะว่าการพักโทษที่คุณทักษิณอยู่ในขั้นตอนการพักโทษตอนนี้มันเป็นคดีก่อนหน้านี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดี112ค่ะนี้ถ้าหากศาลประทับรับฟ้องทางราชการได้มีการเตรียมความเพราะมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วก็มีคนอยู่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อยู่ที่ศาลแล้วเหมือนมีข้อเกณฑ์ว่าหากทักษิณไม่ได้ประกันตัวเนี่ยก็อาจจะต้องเข้ากับไปคุมขังที่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีสมมติเรื่องนี้แล้วไม่ได้มีการเตรียมการอะไรแล้วเรื่องการพักโทษก็ไม่เกี่ยวกันถึงแม้ว่าถ้าเกิดศาลรับฟ้องไม่ประกันตัวการพักโทษก็สิ้นสุดคนละส่วนเป็นเรื่องของคดีใหม่อันนี้ครับก็ต้องเป็นคดีที่แล้วคดีที่แล้วคดีคุณทักษิณจับตานะคะจะออกหน้าไหนก็น่าจะออกได้2หน้าหน้าแรกคือไม่ไปไม่ไปรายงานตัวต่ออัยการแล้วก็ไม่ได้ตัวไปส่งฟ้องศาลแต่ถ้าไปก็ต้องไปลุ้นกันในศาลว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือเปล่าใช่ค่ะคุณผู้ชมคะไหนๆพูดถึงอดีตนายกทักษิณนะคะพาไปย้อนอีกหนึ่งเหตุการณ์กันหน่อยละกันจำได้ไหมคะในการลงพื้นที่ไปร่วมงานบวชที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีคำสัมภาษณ์นะคะของคุณทักษิณที่ท่านบอกว่าไม่รู้จักแจ๊สไม่รู้จักแจ๊สที่ว่านะคะจำได้ไหมบิ๊กแจ๊สมีวันนี้เพราะพี่ให้แต่ล่าสุดพี่บอกว่าไม่รู้จักมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และก็มีความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมคะในการชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีนะคะเพราะว่าล่าสุดตัวแทนบิ๊กแจ๊สค่ะมีการเข้าไปร้องกับกกต.ให้ไปตรวจสอบหนึ่งในผู้สมัครบอกว่าเอ๊มันเข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกนายกอบจ.ในพื้นที่หรือเปล่าหลังจากงานบวชยิ่งใหญ่ที่ผ่านมามีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากฝังการเมืองเนี่ยลงมากันเยอะเลยให้ไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะโดยพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างค่ะผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเบอร์เขาก็มอบหมายทางด้านพลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์นะคะให้ไปยื่นหนังสือต่อกกต.ค่ะโดยมีการมอบหลักฐานทั้งหนังสือร้องเรียน5หน้า7หน้าคลิปวิดีโอ7คลิปภาพถ่ายอีก15ภาพเป็นหลักฐานให้เห็นว่ามีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งขณะที่พลตำรวจตรีวัฒนานะคะก็บอกว่าเนื่องจากการจัดงานบวชที่อดีตนายกทักษิณมางานบวชนั้นมีการตรวจสอบดูแล้วน่าจะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนกับกกต.ให้ตรวจสอบค่ะเพราะเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งจริงทั้งก่อนและก็หลังเกิดเหตุขณะที่บิ๊กแจ๊สเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเท่าที่ผมดูเพราะผมก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนจ
ึงให้ทีมงานไปยื่นหลักฐานและเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้กกต.ได้พิจารณาผมอยากให้เป็นไปตามกฎกติกาขอให้ระมัดระวังกันหน่อยบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่อย่าคิดว่าคุณอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ผมต้องการให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งเมื่อเราดูแล้วมันมีเหตุมันมีผลที่เป็นไปตามขัดต่อระเบียบกกต.ข้อบังคับการเลือกตั้งจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะให้ทีมกฎหมายต้องไปยื่นกับกกต.ซึ่งทางพรรคการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากไว้แล้วกันฟังดีๆนะคะอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะนำพาไปสู่การยุบพรรคได้ค่ะขู่เลยนะว่าโทษหนักสุดเนี่ยคือยุบพรรคเลยล่ะคะแล้วลุงชาญหรือว่าคุณชาญพงเพชรเนี่ยเป็นผู้สมัครในนามของพรรคเพื่อไทยเตือนกันไว้แบบนี้เลยทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูต้นเหตุการร้องเรียนของบิ๊กแจ๊ดในครั้งนี้กันหน่อยนะคะก็มาจากเหตุการณ์งานบวชลูกชายคนเล็กของตระกูลหลีนวรัตน์อะค่ะซึ่งมีคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาร่วมงานด้วยนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีวัฒนาตอนที่ไปร้องเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามีหลักฐานประกอบด้วยคลิปวิดีโอ7คลิปแล้วก็ภาพถ่าย15ภาพอันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งการไปร้องต่อกกต.เพื่อเอาผิดคู่แข่งเนี่ยบิ๊กแจ๊สคงจะไม่ได้มีเป้าหมายจะพาดพิงคุณทักษิณแต่เหมือนไฟบังคับว่าต้องพึ่งพากกต.เพราะอย่างที่รู้กันนะคะว่าคุณชาญพวงเพชรเนี่ยเป็นสหายร่วมรบมากับนายกเบี้ยวกฤษดาหลีนวรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองธัญบุรีแล้วก็ยังเป็นเจ้าของงานบวชอันโด่งดังด้วยที่สำคัญบุคคลที่อยู่เบื้องหลังลุงชาญนั่นก็คือคนนี้เลยค่ะเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์และนายกแป๊ะสายันนบขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเป็นบิดาของเสี่ยเต๋าสุภชัยนบขำอดีตส.ส.ปทุมธานีด้วยและแม้ว่าจะสอบตกนะคะแต่ว่าคุณสุภชัยนบขำก็ได้ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คือเป็นผู้ช่วยของคุณเกรียงกันตินันนั่นแหละแล้วก็เลยไม่น่าแปลกใจที่ในงานบวชลูกของนายกเบี้ยวจะมีรัฐมนตรีช่วยเกรียงมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วพอเห็นหน้าคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแน่นอนยี่ห้อนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของเจ๊แดงบ้านแจ้งวัฒนะนั่นเองขณะที่คุณแจ๊ดคำรณวิทย์เนี่ยนะคะคงไม่อยากจะทิ้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่คิดจะหักกับคุณทักษิณด้วยแต่มันเกิดเหตุขัดแย้งภายในอาณาจักรของนายใหญ่ที่สั่งสมมานานแล้วกรณีของเจ๊แดงแล้วก็อดีตส.ส.ปทุมธานีสายเจ๊แดงเนี่ยไม่หนุนบิ๊กแจ๊ดตอนเลือกนายกอบจ.เมื่อตอนปี63ช่วงเลือกตั้งส.ส.ปทุมธานีเพื่อไทยปทุมธานีแยกออกเป็น2ก๊กนะคะก็คือก๊กบ้านใหญ่สายเจ๊แดงแล้วก็ก๊กคนรักปทุมของบิ๊กแจ๊ดนั่นเองทีนี้คุณผู้ชมคะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะคะมันสะท้อนว่าสมรภูมินายกอบจ.ปทุมธานีรอบนี้เหมือนเป็นศึกแค้น2ขั้วค่ะก็คือขั้วบิ๊กแจ๊ดและขั้วเจ๊ใหญ่ตามที่เรารายงานไปฉะนั้นโค้งสุดท้ายทั้ง2ฝ่ายจะสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันแน่นอนนะคะแต่ไหนๆจะสู้กันแล้วนิดาโพเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนมาให้ค่ะเอาเป็นไกด์เอาเป็นแนวทางใครอ่อนตรงไหนต้องแก้ตรงไหนก็เป็นการบ้านนะคะคุณผู้ชมไปดูผลสำรวจของนิด้าโพกันหน่อยเปิดเผยออกมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบอกว่าชาวปทุมธานีเลือกนายกอบจยังหนุนใครอยู่การลงพื้นที่ของอดีตนายกทักษิณมีผลต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือไม่นะคะโดยผลสำรวจของนิด้าโพนะคะในหัวข้อใครกล้าฟันธงเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานี2567ค่ะทำการสำรวจช่วงวันที่11ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปค่ะภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีดูข้อแรกคุณผู้ชมค่ะบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกอบจ.ปทุมธานีในการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าบิ๊กแจ๊ดยังนำนะคะ 31.87% ค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูประจ่างรองลงมาก็คือคุณชาญพวงเพชรนะคะ 28.68% ลำดับที่3บอกว่าจะไปลงคะแนนไม่เลือกใครอยู่ที่ 17.43% ข้อที่2ถามว่าผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกนายกอบจ.ปทุมธานีจากกรณีอดีตนายกทักษิณเดินทางไปปทุมธานีนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่เลยคุณผู้ชม 81.91% บอกว่าไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยนะคะมากนะที่บอกว่าไม่กระทบอะค่ะไม่คิดเลยว่าการที่คุณทักษิณลงไปจะไม่มีผลอะไรต่อคนในพื้นที่แต่เขาบอกว่าไม่มีผลนะคะต่อมา 5.25 บอกว่าไม่ค่อยส่งผลกระทบส่วน 5.06 บอกว่าค่อนข้างส่งผลกระทบค่ะอ่ะจับตา
ตาต่อตาฟันต่อฟันที่ว่าใครจะได้ครองเก้าอี้นายกอบจปทุมธานีรอบนี้นะคะก็จับตากัน30มิถุนายนนี้จะมีการเลือกนายกอบจปทุมธานีเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าไปดูบรรยากาศการเลือกสว.ระดับจังหวัดกันบ้างเห็นว่าคึกคักเลยตั้งแต่ช่วงเช้าที่นี่ผ่านมาครึ่งวันแล้วบางพื้นที่เนี่ยเลือกรอบแรกในกลุ่มอาชีพเดียวกันเสร็จแล้วกำลังจะไปลุ้นต่อในรอบไข้ในรอบที่2เนี่ยนะคะขณะเดียวกันเห็นว่ามีบางพื้นที่ถึงขั้นต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวทำไมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามบรรยากาศช่วงหน้าเลยค่ะผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้ไปดูบรรยากาศการเลือกสว.กันหน่อยวันนี้เป็นการเลือกระดับจังหวัดนะคะก็จะมีบรรยากาศมาให้ดูทั้งของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยไปดูที่กรุงเทพมหานครกันก่อนวันนี้เนี่ยเขามีการเลือกกันนะคะที่ศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั่นแหละนะคะแล้วก็เห็นว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างติดตามกับคุณพิชญ์ขจฐาพงศ์ลีลาพงศ์ฤทธิ์เลยค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับสำหรับการเลือกสว.ระดับจังหวัดที่กรุงเทพมหานครในช่วงเช้าที่ผ่านมาการเลือกในกลุ่มของผู้สมัครเองนั้นก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนดังหลายคนต้องตกรอบไปนะครับขณะที่ประธานกกต.ก็เปิดเผยภาพรวมการเลือกสว.ระดับจังหวัดครึ่งวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันได้ว่าสำนักงานกกต.ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยบางมาตราในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่ในวันที่18มิถุนายนนี้ครับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือประธานกกต.ครับได้ลงพื้นที่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราครับซึ่งเป็นสนามการคัดเลือกสว.ระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดเผยว่าบรรยากาศได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับน่าพึงพอใจและก็ได้ยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับแนวทางการปฏิบัติที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดบางมาตราในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่ครับเราไปฟังเสียงคำยืนยันของประธานกกต.ครับก็ได้รับรายงานตามข่าวจากท่านเลขาธิการแสวงที่ท่านก็ไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆทราบว่าจนถึงขณะนี้ทุกอย่างก็เป็นไปโดยความเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้รับรายงานอุปสรรคปัญหาแต่ประการใดครับท่านประธานครับวันอังคารนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดตัวพ.ร.บ.ส.ว.ที่มันจะกระทบกับการเลือกในระดับอำเภอที่ผ่านมารวมไปถึงการเลือกระดับประเทศที่จะครับอันนี้ก็ศาลจะมีคำวินิจฉัยในอีก2วันข้างหน้านะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการก็เคยให้ข่าวไปแล้วว่าเราเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วครับหากศาลวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นแต่ด้วยความเคารพต่อศาลนะครับก็ขอจะไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรในชั้นนี้นะครับขณะที่พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผบ.ตร.ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่กว่า40นายครับโดยยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่หากพบการกระทำผิดและกกต.ได้มีการแจ้งความมาก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมสอบสวนดำเนินคดีได้ทันทีทั้งกลุ่มการเมืององค์กรการเมืองรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการติดตามตรวจสอบอยู่แล้วครับสำหรับบรรยากาศการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดที่กรุงเทพมหานครที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศูนย์ประชุมวายุพักนะครับผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจากระดับเขตก็ได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ากระบวนการคัดเลือกในระดับจังหวัดตั้งแต่เช้าตรู่นะครับซึ่งก็มีผู้สมัครบางคนถึงกับต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อให้ผ่านเข้ารอบต่อในระดับประเทศเพื่อให้ได้เป็นสว.ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเราไปชมภาพการขอพรเมตตามหานิยมให้ได้เป็นสว.จากผู้สมัครกันครับดีที่หน้าผมปวดวัดบวรก็ต้องเตรียมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยดลบันดาลเป็นเมตตามหานิยมขอให้ได้เป็นสว.จะไปทำเพื่อบ้านเมืองอะไรบ้างอะไรครับผลการเลือกรอบแรกในการเลือกกันเองของกลุ่มผู้สมัครนะครับก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านเข้ารอบต่อไปในรอบการคัดเลือกที่2หรือรอบเลือกรอบไข้นะครับอาทินางนันทนานันทวโรภาสนักวิชาการด้านสื่อสารการเมืองนางอังคณาลีลภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรืออดีตกสม.นางรสนาโตสิทธิ์ตระกูลอดีตสว.นายแทนคุณจิตอิสระอดีตสส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นครับขณะที่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุ
ุฎวัฒนาก็ได้ขอสละสิทธิ์ในรอบการคัดเลือกนะครับเนื่องจากมีคะแนนเท่ากับผู้สมัครอื่นและไม่ประสงค์ที่จะจับฉลากเช่นเดียวกับนายวีระจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคะแนนเท่ากับผู้สมัครอื่นแต่จับฉลากไม่ผ่านครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายสันทนาประยุรรัตน์อดีตนายตำรวจนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวร้องเรียนทางการเมืองก็มีคะแนนไม่ถึง1ใน5ของกลุ่มอาชีพนะครับทำให้ต้องกลับบ้านไปก่อนสำหรับการคัดเลือกในระดับจังหวัดนะครับมีผู้มารายงานตัวไม่ทัน17คนทำให้เหลือผู้สมัครนะครับ 1,617 คนซึ่งในรอบการเลือกควายความกลุ่มก็จะดำเนินการแต่ไปในช่วงบ่ายนี้นะครับโดยจะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของลำดับที่2ก็คือ2ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มอาชีพนะครับรวมเป็น40อาชีพ40คนนะครับเพื่อไปแข่งขันต่อในรอบระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ครับและในเวลา 16:00 นนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็จะแถลงภาพรวมการจัดการเลือกส.ว.ในระดับจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับขอบคุณคุณคัชภาพงศ์นะคะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะไปต่างจังหวัดดูที่ขอนแก่นกันหน่อยนะคะคึกคักขนาดไหนเรียบร้อยหรือไม่ติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณพรพันธ์เพชรแสนเชิญค่ะเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสำหรับการเลือกสว.รอบแรกในระดับจังหวัดของขอนแก่นค่ะพบว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองอย่างหมอเปรมนะคะก็ผ่านการคัดเลือกรอบแรกไปแล้วค่ะในช่วงเช้าวันนี้รอเข้าสู่การคัดเลือกในรอบที่2ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะบรรยากาศการเลือกสว.ระดับจังหวัดนะคะเริ่มขึ้นในเวลา 9:20 นค่ะเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาค่ะก็ได้เริ่มเปิดหีบบัตรให้ตรวจสอบก่อนปิดหีบเพื่อแสดงความโปร่งใสเพื่อให้ผู้สมัครนั้นเริ่มลงคะแนนเลือกสว.รอบแรกกลุ่มเดียวกันค่ะโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะบางกลุ่มก็ลงคะแนนแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จึงเริ่มนับคะแนนในเวลาประมาณ 9:40 นค่ะจากการสังเกตนะคะการนับคะแนนพบว่าการเลือกในกลุ่มเดียวการมีผู้สมัครได้ศูนย์คะแนนก็คือไม่เลือกตัวเองในกลุ่มที่10คือกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ9กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและมีผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันซึ่งต้องจับสลากเพื่อคัดเลือกกลุ่มละ5คนเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศค่ะสำหรับผู้สมัครสว.ระดับจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้มารายงานตัว402คนถูกตัดสิทธิ์เพราะคุณสมบัติไม่ผ่าน2คนและไม่มารายงานตัว2คนจากทั้งหมด406คนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มที่ไม่ต้องเลือกในรอบแรกเนื่องจากมีผู้สมัครไม่เกิน5คนก็คือกลุ่มที่12กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งมีเพียง1คนและกลุ่ม18กลุ่มสื่อสารมวลชนมี4คนด้านนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็บอกนะคะว่าภาพรวมจากการสังเกตการจัดการเลือกตั้งสว.ระดับจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการที่กกต.กำหนดและได้ซักซ้อมล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้กระบวนการเลือกสว.ระดับจังหวัดเป็นไปด้วยความสุจริตเรียบร้อยในทุกด้านค่ะก็ตอนนี้ก็การดำเนินการในรอบแรกนะฮะของแต่ละกลุ่มก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็บางกลุ่มก็คิดว่าตอนนี้นับคะแนนน่าจะเสร็จแล้วในรอบแรกนะครับแล้วก็รอบต่อไปก็จะได้มีการมาจับสลากแบ่งสายกันอีกทีในเบื้องต้นของจังหวัดขอนแก่นเรายังเรียบร้อยดีครับหนึ่งในผู้สมัครที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองที่ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดนะคะนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระอดีตส.ส.ขอนแก่นก็ลงสมัครสว.กลุ่มที่4กลุ่มการสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่เดินทางมารายงานตัวและได้ทักทายผู้สมัครบางส่วนและเจ้าหน้าที่ที่จุดรับรายงานตัวค่ะก่อนจะรับบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อเลือกระดับจังหวัดโดยการเลือกในรอบแรกนะคะนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระได้คะแนน7คะแนนผ่านเข้ารอบแรกไปค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการนับคะแนนนะคะพบว่ามีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกได้มายื่นหนังสือร้องเรียนซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าอาจจะมีการหัวกันเกิดขึ้นค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณพรพันธ์เพชรแสนนะคะที่นี้เนี่ยคือหลายพื้นที่ก็มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยมีการร้องเรียนเรื่องของการหัวนะคือจ้างคนมาลงสมัครขณะเดียวกันหลายพื้นที่คุณผู้ชมมีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นว่าคุณสมบัติของผู้ที่มาสมัครไม่ตรงกับสายกลุ่มอาชีพนั้นๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันหน่อยนะคะในช่วงสว .67 จุดเปลี่ยนการเมืองค่ะWe'll be right back.
ว .67 เดินทางมาครึ่งทางแล้วเพราะว่ามาถึงการเลือกในระดับจังหวัดกันแล้วก่อนที่จะผ่านไปเข้าสู่รอบระดับประเทศเนี่ยนะคะแต่ระหว่างทางที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยขวากหนามเพราะมีการร้องเรียนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวการเลือกสว.กลุ่มคนที่มาสมัครไม่ตรงแบบคุณสมบัติอะไม่ตรงกับสายอาชีพก็คือก็เหมือนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แหละเขาเรียกกันว่าเลือกสว.ประเทศไทยปีนี้เป็นฉบับพิสดารที่สุดในโลกนะคะมันกระท่อนกระแท่นนะแล้วสิ่งที่จะต้องจับตาอีกอย่างนึงนั่นก็คือเดี๋ยววันอังคารที่18นี้อะค่ะต้องมาลุ้นกันต่อเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยปมพรป.สว.4มาตราว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นเหล่านี้ที่เราพูดมาเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคระหว่างทางว่าจะทำให้การเลือกสว.ไปต่อได้ถึงแค่ไหนนะคะทีนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนนะคะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นผ่านทีมข่าวเนชั่นทีวีเอาไว้อย่างน่าสนใจนะคะอาจารย์บอกว่าเริ่มตั้งแต่วิธีการเลือกไข้ที่ออกแบบไว้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ดีนะเพื่อป้องกันการหัวสว.แต่เอาเข้าจริงกับแก้ไม่ได้ค่ะ เวลาเนี้ยกกต.ไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหานี้แล้วแค่เอาตัวรอดก็ยากแล้วยังต้องรอฟังข่าวสารรัฐธรรมนูญว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วก็ยังต้องบังคับบัญชางานการทำงานในสถานที่ต่างๆสถานการณ์ตอนนี้กกต.เนี่ยเหมือนกับแทบจะแบกรับไม่ไหวแล้วต้องไปขอยืมมือจากเจ้าหน้าที่มาช่วยทำความเข้าใจกำกับดูแลการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอตอนนี้มาถึงระดับจังหวัดก็น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์ยังบอกด้วยว่าตอนนี้กกต.เหมือนกับตกอยู่ในที่นั่งลำบากจะรับว่าบริหารไม่เก่งก็ไม่กล้ารับรับไม่ได้ด้วยจะรับว่าไม่เหมาะสมก็ไม่กล้ารับอีกจะบริหารให้ดีกว่านี้ก็นึกไม่ออกว่าจะบริหารยังไงให้มันดีกว่านี้สถานการณ์กำลังพาไปสู่การได้รับการเลือกไปเลือกไปซะดีกว่าล้มเพราะว่าคนพยายามล้มมันก็มีอยู่แต่ถ้าเผื่อล้มสำเร็จเนี่ยจะยุ่งยากมากฉะนั้นกกต.อยู่ในสภาพที่มีความเสี่ยงค่ะคือการเลือกไข้ที่ดีไซน์โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็เป็นความจงใจตั้งใจดีแล้วล่ะอยากจะให้เป็นให้ไม่เกิดการหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็เห็นแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วผมว่ากกต.เวลาเนี้ยไม่มีความสามารถจะแก้ปัญหานี้หรอกเพราะแค่เอาตัวรอดก็แย่แล้วตอนนี้รอฟังข่าวดูว่าเอาตกลงแล้วมันขัดรัฐธรรมนูญไหมนี่เขาก็แทบแย่แล้วใช่ไหมแล้วก็แค่จะบัญชาการทำงานทั่วไปหมดก็บัญชาไม่ไหวอยู่แล้วไปขอยืมมือคนอื่นช่วยอีกในระดับอำเภอตอนนี้จังหวัดอาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่มันก็ผมว่ากกต.เนี่ยอยู่ในสภาพที่ลำบากเลยจะรับว่าบริหารไม่เก่งก็ไม่กล้ารับไม่ได้ด้วยใช่ไหมไปรับก็ไม่เหมาะสมจะรับจะบริหารให้ดีกว่านี้ก็นึกไม่ออกจะบริหารยังไงให้มันดีกว่านี้คือสถานการณ์มันพาไปสู่ว่าได้รับการเลือกไปดีกว่าไม่เลือกเลยดีกว่าล้มนะคนก็พยายามจะล้มมันอยู่แล้วก็ถ้าเบื่อว่าล้มสำเร็จล่ะก็จะยุ่งมากเลยเหมือนกันแล้วก็กกต.ก็อยู่ในสภาพที่เสี่ยงนะครับความจริงผมว่ากกต.มีโอกาสรับผลกระทบเลือกก็รับผลกระทบไม่เลือกก็รับผลกระทบกกต.ก็อาจจะทำตัวลำบากเวลานี้นะครับทำตัวยากมากนอกจากนั้นนะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์ยังเชื่อว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปมพรป.สว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะมีความพยายามลุ้นช่วยกกต.ค่ะให้การเลือกสว.ได้ไปต่อเนื่องจากยังมีเรื่องใหญ่กว่ารออยู่โดยเฉพาะอังคารที่18ที่จะถึงนี้กรณีอดีตนายกทักษิณนะคะความผิดมาตรา112รวมไปถึงการพิจารณาคดีนายกเศรษฐาที่แต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีโดยมิชอบทั้งหมดทั้งปวงมีการโยงใยกันอยู่ฉะนั้นเรื่องสว.อาจเป็นประเด็นหลักอาจารย์เกรียงศักดิ์บอกว่าดูทรงมีความพยายามลุ้นช่วยอยู่แต่ฝ่ายที่ไม่พอใจกกต.หรืออยากล้มเลือกสว.อาจทำให้กกต.สุ่มเสี่ยงมากนั่นคือการร้องเรียนเยอะไปหมดในที่สุดแม้เลือกได้แต่จะเปิดสภาอย่างไรให้ได้200คนอีกอย่างถ้าพลาดออกมากกต.ต้องรับโทษด้วยก็เห็นใจกกต.มากอาจเจอศึกมากกว่าที่คิดภายหลังการเลือกสว.เสร็จสิ้นอาจารย์บอกอีกว่าผมคิดว่าการเลือกสว.มีการลุ้นให้เสร็จ
สิ้นแต่จะ200หรือไม่อันนี้ไม่รู้ต้องหาวิธีถูลู่ถูกลางอีกช็อตหลังเลือกสวระดับประเทศที่เมืองทองเสร็จแต่ได้200หรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจไม่ง่ายกว่าที่คิดปัญหายังมีอีกมากค่ะช่วงท้ายนะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์บอกว่า18มิถุนาที่จะถึงนี้มีปมการเมืองร้อนหลายเรื่องอยู่ในวันนั้นแต่จริงๆวันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังไม่จบเป็นวันที่ชี้ว่าสถานการณ์ลากยาวต่อไปอีกอย่างไรก็ตามกรณีวินิจฉัยปมพรบการได้มาสว4มาตราก็น่าจะจบอาจตีความให้มันจบตรงนั้นไม่ได้แปลว่าจะราบรื่นเนื่องจากจะมีเรื่องการร้องเรียนเต็มไปหมดผู้สมัครก็ร้องกันเองผู้สมัครร้องกกต.ไม่ได้สว200คนทันทียังมีอีกหลายช็อตนะคะว่า4มาตราน่าจะจบวันที่18ได้ถ้าเขาช่วยผมคิดว่าอาจจะตีความให้มันจบอันนั้นได้แต่จบตรงนั้นไม่ได้แปลว่ายังอื่นจบนะมีขั้นตอนอีกเยอะเลยนะเรื่องการเลือกสว.ยังมีเรื่องการที่จะโดนร้องเต็มไปหมดเลยร้องผู้สมัครร้องกันเองผู้สมัครร้องกกต.ผู้ที่ทั้งไม่ได้และผู้ที่ได้แล้วก็ถูกทำให้ไม่ได้โอกาสก็ร้องกกต.จะเป็นฝ่ายโดนร้องเต็มไปหมดเนี่ยจะบริหารการเลือกให้เสร็จได้แต่ไม่ได้สว.200คนทันทียังมีอีกหลายช็อตจะทำยังไงเพื่อแก้ให้มันถูกกฎหมายด้วยแต่มันยังไม่ได้อ่ะเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ลากต่อไปอีกครับยังมีเรื่องลากเลยต่อไปเรื่องของม.1-2นายกทักษิณผมว่าไม่จบใช่ไหมครับยังมีเรื่องคดีของการที่นายกนอมิเนตรัฐมนตรีที่ลาออกไปใช่ไหมครับท่านก็โดนอันนี้เรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่จบทันทีเหมือนกันเรื่องมันผูกกันไว้แล้วก็จะมีการสมานทิศทางอยู่ว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงเรื่องมันก็คาราคาซังยังยุ่งเหยิงไปกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยไม่จบฮะนี่นะคะเฉพาะเรื่องสว.ก็หลายช็อตค่ะแล้วการเมืองใหญ่ภาพใหญ่ประเทศชาติก็ลากเลยออกไปย้ำอีกครั้งยังมีกรณีของอดีตนายกทักษิณอาจารย์บอกว่าก็ยังไม่จบง่ายกรณีนายกเศรษฐาก็ยังไม่จบง่ายนะคะมีการผูกโยงกันไปมาการเมืองยุ่งเหยิงมันจะลากไปถึงช่วงไหนกรกฎาคมถึงกันยายนและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกรกฎาคมถึงกันยาเสร็จตุลาปุ๊บไตรมาสที่4มุมพี่น้องประชาชนจะถามอีกดิจิทัลวอลเล็ตไตรมาส4แล้วจะได้กันอีกเมื่อไหร่รัฐบาลต้องเตรียมคำตอบให้ชัดเจนอีกหลายเรื่องเลยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์จากเรื่องของการเมืองไปดูต่างประเทศกันหน่อยนะคะจะพาไปดูภาพของเจ้าหญิงแห่งเวลส์ค่ะทรงทักทายประสบนิกรครั้งแรกหลังจากทรงประชวรด้วยโรคมะเร็งนะคะนี่คือภาพของแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประสบนิกรขณะเสด็จออกสีหบัญชรณพระราชวังบักกิ้งแฮมร่วมกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ท่ามกลางความยินดีของฝูงชนที่ตั้งตารอการปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนครั้งแรกหลังจากเจ้าหญิงทรงเผยว่าประชวรด้วยโรคมะเร็งนะคะพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกณสีหบัญชรพระราชวังบักกิ้งแฮมที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ในวันเสาร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะและแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์พร้อมด้วยเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์และพระโอรสและพระธิดาทั้ง3พระองค์ได้แก่เจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตและเจ้าชายหลุยร่วมเสด็จออกสีหบัญชรด้วยเพื่อชมการแสดงบินผาดแผลงของกองทัพอากาศและทุกพระองค์แย้มพระสวนขณะโบกพระหัตถ์ทักทายฝูงชนที่เปล่งเสียงสรรเสริญนะคะก่อนหน้านั้นเจ้าหญิงแห่งเวลส์ประทับรถม้าพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาเข้าร่วมขบวนพิธีสวนสนามโดยมีฝูงชนเฝ้ารอชมขบวนเสด็จตลอด2ข้างทางบนถนนเดอะมอลล์ที่ทอดยาวจากพระราชวังบักกิ้งแฮมสู่จัตุรัสทราฟัลการ์นะคะโดยพิธีสวนสนามเนื่องในวันพระราชสมภพอย่างเป็นทางการของกษัตริย์หรือราชินีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายนของทุกปีโดยไม่ตรงกับวันพระบรมราชสมภพที่แท้จริงค่ะเจ้าหญิงแห่งเวลส์ออกงาน
านพระราชพิธีครั้งนี้นะคะเป็นการปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนครั้งแรกหลังจากทรงประกาศข่าวเมื่อเดือนมีนาคมว่าทรงประชวรด้วยโรคมะเร็งและอยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดและก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงเข้ารับการผ่าตัดช่องท้องเมื่อเดือนมกราคมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงเปิดเผยผ่านข้อความส่วนพระองค์เมื่อวันศุกร์ว่าการฟื้นตัวจากอาการประชวรมีความคืบหน้าที่ดีแต่ยังต้องรักษาต่ออีก 2-3 เดือนและบอกได้ว่าพระอาการยังไม่พ้นอันตรายนอกจากนี้พระองค์ยังทรงบอกว่าจะเข้าร่วมพิธีสวนสนามในวันเสาร์ด้วยชาวอังกฤษนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เฝ้ารอรับเสด็จบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นยินดีที่ได้เห็นรถม้าที่เจ้าหญิงแห่งเวลส์เคลื่อนผ่านไปตามถนนเดอะมอลล์หลังจากพระองค์ไม่ปรากฏต่อสาธารณชนมาหลายเดือนเพราะการประชวรและดีใจที่เห็นว่าพระองค์ทรงฟื้นตัวดีขึ้นและยังทรงสง่างามพร้อมทั้งถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็วค่ะหมดเวลาของเนชั่นทันเที่ยงเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะคุณมิ้วกันนิกาดิฉันแอลสารารัตน์พร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ